ื่อน้องโพสไปแล้วว่าเขาก็เอาวะทำเลยทำเรื่องอย่ามาใช้ครับมันคือการแซงชั่นของประชาชนแต่ตัวเด็กๆอ่ะที่เขาไปเลือกตั้งอ่ะอายุ18 19เนี่ยเพิ่งเลือกได้เลือกกันมาหนูถามเฮียหน่อยทำไมอ่ะพวกหนูได้เสียงส่วนใหญ่ทำไมหนูถึงไม่ได้พิธาเป็นนายกคะตอนแรกต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับฝ่ายดูแลสนามน้องแอดมินที่ดูแลสนามเขาไปโพสต์ปรากฏว่าผลตอบรับมันเกินคาดคือเราก็มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันกับแอดมินอยู่แล้วคือตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่สนามหรอกครับไม่ค่อยได้อยู่ในสนามหรอกปล่อยให้ทางเขาน้องเขาดูแลไปทีนี้ผลตอบรับมันคือเราว่ามันประหลาดใจว่ามีคนคิดเหมือนเราเยอะเหมือนกันคือตามระบบเสียงประชาธิปไตยก็คือพรรคการเมืองรวมกันถูกไหมครับทีนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าอีกฝั่งเขารวมกันได้มากกว่าปรากฏว่าแนวทางของสว.ที่ออกมาตอบโต้กับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยมันคนละแนวทางกับเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะเหตุผลประชาชนชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกผมเนี่ยว่าที่ไปรวมกับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะเราเอ่ยชื่อได้นะครับเขาให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งเขาก็เลยไปเทคะแนนให้เพราะเหตุผลกับชาวบ้านทั่วไปก็รับรู้กันแบบนี้ครับแต่พอมาครั้งนี้การให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกับเมื่อ4ปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าสว.ออกมาตอบว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่สามารถจะเลือกพิธาเป็นนายกได้ทั้งนั้นที่ถ้าเราใช้ตรรกะเหมือนกันมันก็น่าจะต้องเลือกพิธาเพราะเขาก็รวบรวมเสียงมาได้มากที่สุดเช่นกันผมก็มานั่งบ่นกับเด็กๆอ่ะเด็กๆทุกคนเนี่ยอายุแบบ18 19 20กันทั้งนั้นเลยครับที่ทำงานให้ผมเขาเนี่ยน่าสงสารกว่าผมนะเพราะเขาอยู่ในยุคที่8ปี9ปีที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาเสียเวลาจริงๆครับความระเบิดมันเลยเกิดขึ้นความหมั่นอั้นตันใจของประชาชนมันเกิดขึ้นจริงๆครับถามว่าผิดหวังไหมเราก็ยอมรับตรงๆว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะแต่เราแอบหวังลึกๆน้องๆทุกคนแอบหวังลึกๆแต่ปรากฏว่าผลมันออกมาผมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ตัวเด็กๆอ่ะที่เขาไปเลือกตั้งอ่ะอายุ18 19เนี่ยเพิ่งเลือกได้เลือกกันมาเขาเกิดคำถามเนี่ยหนูถามเฮียหน่อยทำไมอ่ะพวกหนูได้เสียงส่วนใหญ่ทำไมหนูถึงไม่ได้พิธาเป็นนายกคะผมไม่รู้จะตอบเด็กๆยังไงครับในเมื่อรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ให้สว.มีอำนาจในการเลือกนายก5ปีนี่คือสิ่งที่ประชาชนชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกผมและอีกหลายสิบปากที่ผมดูแลไม่เข้าใจจริงๆว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อน้องโพสต์ไปแล้วว่าเขาก็เอาวะทำเลยทำเรื่องอย่ามาใช้ครับมันคือการแซงชั่นของประชาชนแม้ว่าพวกผมเนี่ยจะไม่ได้แบบมีอำนาจมีกระบอกปืนมีไปบังคับใครแต่อย่างน้อยๆพวกเราได้แสดงออกว่านี่คืออารยะขัดขืนในเมื่อพวกคุณไม่เห็นหัวประชาชนเราก็จะไม่เห็นหัวพวกคุณเช่นกันมันไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแต่นี่คือการแสดงออกทางสิทธิและเสรีภาพความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วครับรถทัวร์มาจอดเต็มเลยแต่เป็นทัวร์ที่ดีนะครับมาให้กำลังใจสนามยอดจองสนามเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเพราะที่สำคัญคือเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมสนามแบดอย่างพวกผมเล็กๆเนี่ยมีแค่3ขอดเองนะครับดูสิเนี่ยทำไมถึงกล้าออกมาแสดงจุดยืนกันแบบนี้ไม่กลัวรายได้เสียหรอไม่กลัวอะไรหรอผมก็บอกตรงๆผมไม่ได้กลัวรายได้ผมเสียครับผมกลัวเด็กที่ผมเลี้ยงดูอยู่ทุกวันเนี่ยน้องๆที่ผมให้ดูแลสนามเนี่ยเขามีพ่อมีแม่ที่เขาต้องดูแลเขามียังมีอนาคตอยู่เขาไม่น่ามาเจอเรื่องอะไรพวกนี้ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ